นายประโยชน์เพนสุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ายาและค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นธรรมจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปหลังจากที่โรงพยาบาลเอกชน353แห่งได้ส่งราคาซื้อและขายยาไม่ยังกรมการค้าภายในภายในวันที่31กร,รกฎาคมนี้ และกรมได้นำราคาดังกล่าวไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ w w w d i t g o t h เรียบร้อยแล้วโดวยคาดว่าในอนาคตจะมีประชาชนร้องเรียนเรื่องราคายาและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นหลังจากประกาศาคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการที่กำหนดมาตรการกำกับดูแลราคายาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์บังคับใช้แล้ว จึงต้องมีศูนย์คอยดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและใช้รองรับกรณีการร้องเรียนซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณเดียวกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านราคาสินค้าที่ชั้น3ามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ําเมื่อจะตั้งแล้วเสร็จประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเข้าไปใช้บริการของโรงพยาบาลสามารถไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์นี้นะคะหรือว่า ใช้วิธีง่ายๆเลยก็คือร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ก็ได้ค่ะถ้าหากอยู่ในต่างจังหวัดก็สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักง,งานพณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้นะคะมีการร้องเรียนผ่านสายด่วน1569เข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่แพงเกินจริงซึ่งกรมการค้าภายในได้ทยอยพิจารณาและล่าสุดได้แจ้งความดำเนินคดีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งไปแล้วค่ะ ส่วนเรื่องการขยายระยะเวลาให้โรงพยาบาลเอกชน353แห่งแจ้งราคาซื้อขายยาในกลุ่มบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่และรายการยาที่มีการจำหน่ายสูงสุด100รายการแรกรวมทั้งสิ้น3,992รายการภายในวันที่31กรกฎาคมจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่12กรกฎาคมนั้น ล่าสุดมีโรงพยาบาลเอกชนจัดส่งราคาซื้อขายยามาให้แล้ว60-70แห่งนะคะและมั่นใจว่าภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ทุกโรงพยาบาลจะส่งข้อมูลได้ครบค่ะ